อาเพศหรือเปล่ายายฝนตกเนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันนะมันดีหรือไม่ดีเลยยายก็ส่วนมากเขาจะไม่ตกอะจ้ะคือว่ามันแบบมันไม่น่าตกอะเพราะว่าช่วงหน้าหนาวหน้าหนาวไม่น่าจะตกเลยแต่มันตกมาได้จ้ะเมื่อคืนฝนตกไหมที่บ้านเมื่อคืนตกสองหนเนี่ยตกตอนตีห้าหนหนึ่งแล้วก็มาหกโมงแบบโปรยๆแค่นั้นแหละคิดว่าเป็นฝนผีโปรยหรือเปล่าหรือว่าอะไรกันเนี่ยก็ไม่ทราบเลยมันฝนจริงหรือฝนเทียมโอ้ปกติถ้าฝนจริงไม่ตกแบบนี้นะฝนจริงๆเขาก็ตกเยอะตกถึงกับน้ำท่วมอะไรเงี้ยก็แปลฝนตกเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนไม่จริงจ้ะเพราะว่าฝนไม่จริงคิดว่าฝนไม่จริงเนาะข้อหนึ่งไม่ได้ตกในฤดูหนาวเนาะจ้ะแล้วตกมาก็ชุ่มช้ามาหน่อยจ้ะก็น่าจะไม่จริงเนาะจ้ะแต่รู้ว่าฝนจริงๆน่ะฝนมันจริงๆน่ะแต่อีกส่วนบอกว่ามันไม่จริงน่ะเพราะจริงๆนี่มันหน้าหนาวมันจะตกได้ไงอ่ะจ้ะแต่ดันมาตกหน้าหนาวเนี่ยวันที่29ธันวาเนี่ยจ้ะ2561มันไม่เคยมีจ้ะไม่เคยมีแต่มันมีเพราะจริงๆน่ะมันไม่มีจ้ะงั้นพอเวลามันตกตัวนี้มันก็ไม่น่าจะจริงจ้ะแต่ที่นี่มันตกมาแล้วแน่ด้วยจ้ะมันก็น่าคิดนะคิดเด่นๆนะจ้ะเอาไปคิดเฉยๆจ้ะเอาความจริงตัวเองมันเป็นตัวคิดพิจารณาเล่นๆลองดูจ้ะขายของไปด้วยกล้วยอะไรต่างๆจ้ะจ้ะถามจริงเถอะ1วีนี่มีกำไรสักกี่ได้5บาทจ้ะต่อหวีนะจ้ะวันนึงขายกี่หวีวันนี้ก็ขายเท่านี้ค่ะเนี่ยขายได้หมดเลยยังจ้ะเนี่ยเหลือแค่นี้นี่ประเดิมนะเนี่ยเพิ่งขายได้ไม่2หวีเดียวแล้วก็3หวี3หวีเนี่ยอยู่ๆก็มาเจอ2หวีกินได้ไงคน2คนหมด2หวีจ้ะเออจริงมันน่าเมาไว้หมดเนี่ยมันน่าเมาจริงนะจ้ะถ้ามีช้างแถวนี้ผมเมาหมดจริงผมจะไปให้ช้างกินแต่งานพ่อนี่มีแน่เลยจ้ะเมื่อไหร่ครับ17จ้ะ17 17อะไรมกราจ้ะมกราเนี่ยค่ะคึกคักน่าดูนะที่นี่นะก็ยังไม่ทราบค่ะแต่ว่างานลอยกระทงก็คึกคักอยู่ผ่านมาเนาะจ้ะลอยกระทงมันก็ทุกปีอยู่แล้วที่นี่จ้ะแต่ถ้าที่ดูผู้คนไปมาก็หนาตานะจ้ะมาเที่ยวมาเตะฮะจ้ะคนไหนหิวก็ทำงานน่าจะมีน้ำซะหน่อยนะผมขอฝากน้ำขายไม่ได้ค่ะหนุนน้ำช่างโซนนู้นห้ามไม่ได้เหรอห้ามไม่ได้จ้ะก็ห้ามเลยจ้ะเขาห้ามนี่เขาก็ให้มาขายอย่างดีนักหนาแล้วต้องให้ขายเขาเก็บสตังค์แล้วไหมน่ะเขาไม่เก็บค่ะเขาให้อนุรักษ์แค่ห้ามแค่นั้นเองที่ไม่เก็บอ่ะพร้อมการแต่งตัวด้วยไหมฮะต้องอนุรักษ์การแต่งตัวด้วยไหมจ้ะบังคับแต่งตัวด้วยโอเคโอเคก็โอเคถ้าหาขายเงี้ยเก็บสตังค์น่ะมันก็น่าบ้องหูเหมือนกันมันต้องส่งเสริมอาชีพเนาะจ้าคนไม่มีอาชีพมียุ่งนะจ้าอาชีพแล้วก็ตามความสามารถของคนที่มีอาชีพนั้นๆจ้าใช่คุณจะเป็นยังไงนะไม่มีอาชีพนี่ยุ่งเลยยุ่งมากๆไม่ทำอย่างผิดกฎหมายก็มากมายหลายกองจ้ามีลูกหลานไหมเนี่ยมี4คนค่ะดีดิบดีด้วยว่าเกเรเกตุก็ไม่เกเรค่ะเขาก็ทำงานมีคนนี้เนี่ยที่ทำงานไม่ได้แบบแกประสาทช้าเหรอจ้ะแกเป็นตั้งแต่กำเนิดเหรอจ้ะคนนี้หน่อยนึงจ้ะจ้ะโอเคประสาทช้าเป็นไงต้องคุยกันรู้เรื่องไหมรู้ค่ะเออแต่คือว่าเขาทำงานทำอะไรไม่ได้นะขอเยี่ยมมาคุณลูกจ้าจ้าจ้าลูกตาสวัสดีสิลูกครับผมสวัสดีครับเห็นจะได้มีอะไรเหรอร่างกายที่ไม่ดีเยี่ยมตลอดเวลานั่นแหละนะเหรอช่วยงานแม่ได้นะช่วยงานแม่ได้ไหมครับหามหอบก็ช่วยถือมั่งอะไรมั่งเล็กๆน้อยๆอ่ะอ๋อเคยกันนะดูซิเอามือมาดูซิจับได้ไหมมือจับได้นะขออนุญาตทีไม่ต้องถอนนะยายเดี๋ยวยายไม่ต้องถอนโอเคดีแล้วหายใจด้วยลองเอาข้างนี้มาดูสิเออดีดีดีเจ็บไหมไม่เจ็บเนาะนับหนึ่งถึงสิบได้ไหมเนี่ยลองนับเส้นหนึ่งดังดัง
10โอเค1 2 3 4 10เนาะอืมอ้าวเจ็บมั้ยเนี่ยไม่เจ็บไม่เจ็บดีมากครับหายใจวะสังเกตร่างกายมันจะไหลเวียนนะมันจะไหลมันจะเบาตัวนะจ้ะต้องหลับตาดูสิหลับไว้หลับไว้หลับตาไว้รู้สึกเป็นไงรู้สึกอะไรไหมพยักหัวพยักหน้าคืออะไรมันเป็นไงบอกได้ไหมมันเป็นไงอีกทีนะอีกทีนะดูซิมันจะรู้สึกหลับตาไหมเดี๋ยวไปมองไปข้างนอกมองมาเยอะแล้วอยู่กับตัวเองนะคะจ้ะอยู่กับตัวเองหลับตาวะหลับตาวะหายใจไปนะหายใจไปมาข้างซ้ายมาข้างขวาบ้างเอาล่ะต้องขึ้นลงเล่นๆดูสิแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นไงรู้สึกเป็นไงดีขึ้นดีขึ้นอะไรดีขึ้นบอกมันง่ายแล้วมันขึ้นง่ายลงง่ายเนาะง่ายจ้ะเหรอมันเบาตัวใช่ไหมจ้ะจริงเหรอจริงหนักหัวไหมตอนนี้หนักหัวไหมหัวหนักไหมหนักนะดูแล้วจะสอนดูแล้วจะเบานะโอเคโหหน้าตาสวยนะเนี่ยหน้าตาสวยได้ประกวดนางว่ามาที่นี่ไหมไม่นะอยากจะประกวดไหมไม่อยากอ่ะทำไมล่ะก็มีทุกปีนะวันลอยกระทงนางว่ามาหายใจยาวมันจะเบาหัวนะคะเจ็บไหมเนี่ยไม่เจ็บนะเจ็บต้องบอกนะครับมา มันจะเบาเนื้อเบาตัวนะจะได้ว่องไวทันใจช่วยคุณแม่ทำบุญทำนี่นะจะช่วยกันทำมาหากินกันจะได้แข็งแรงหายใจไว้สังเกตตัวเองนะมันเบาโปร่งโล่งไหมหายใจด้วยนะโทษนะไหวไหมครับไหวนี่หายใจยาวโอ้โหโล่งเลยเหมือนกับยกภูเขาจากตัวแบบนี้เนาะขึ้นลงแบบนี้ลงขึ้นเห็นไหมถามว่าเบาดีไหมแน่ใจเบาหัวไหมแน่ใจนะลองนับหนึ่งถึงสิบไปดูสิหนึ่งสิบหนึ่งสิบเลยเหรอเอาสิบเลยเหรอสองไปไหนแล้วสองสามหายไปไหนไม่รู้เลยเลยแน่ใจนะเหมือนหัวไหมไปไม่แน่ใจนะหนักตัวไหมไม่หนักไม่หนักแน่นะโอเคไหมพอได้เนาะจ้ะเบาตัวสบายต่อไปคอยดูนะคืนนี้จะหลับสบายจ้ะหลับสบายแล้วก็ถึงมันจะมีเรี่ยวแรงแข็งขันก็จะไปร่างกายเราก็จะดีขึ้นกว่าเดิมจะทำอะไรได้อย่างแบบมั่นใจเหมือนกับมันเปลี่ยนตัวเองจากเก่ามาเป็นใหม่แล้วกันเนาะจ้ะโอเคขอให้เป็นเช่นนั้นนะครับจ้ะโอเคโทษทีข้อนิดนึงเบาๆข้อหน้าขาเบาๆให้จะได้กระฉับกระเฉงเดี๋ยวข้อหลังให้นิดนึงจะได้สบายตัวทั้งขาข้อขาปึ๊บนานนะเข้มไหมได้นะได้เรื่องนะจ้ะคอยดูลูกสาวนะยายนะลูกสาวจะดีขึ้นไหมจะได้ช่วยกัน
หายใจว่าน่านะมาเจอกันโดยที่นี่โดยมีนู่นนะพระเจ้าเรามาแห่งนี้เป็นจุดรวมให้เรามาเจอสองคนเรามาเจอกันที่นี่นะโอเคมาเจอกันแล้วก็มาช่วยกันแบบนี้ถามมาว่าน่านะหายใจไว้ร่างกายจะดีนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงนะร่างกายน่าจะดีขึ้นนะจะสื่อสารกับใครๆได้ดีจะทำมาหากินได้ต่อไปดูแลตัวเองได้นะครับจะได้แบ่งเบาภาระคุณแม่เขาบ้างบ้างช่วยกันช่วยกันขอให้เข้าใจซะนะเอาละหนุนยกมือไหว้หนุนพระเจ้าลงมาแห่งหนุนเออสาธุนู่นเห็นไหมโอเคครับไปหลับตรงแค่นี้โอเคนะยายนะผมก็ได้กลัวสองทีก็เดี๋ยวไปใช่ไหมออกคันนี้ไปแล้วนะปวดไปหมดอ่ะเดี๋ยวนี้เหรอจ้าโอ้ยงั้นก็ช่วยแป๊บเดียวก็ถ้าอยากนั่งให้สบายช่วงจะให้ปวดหลังสบายก็ไม่ต้องบังเออช่วยง่ายผมเวลาผมช่วยใครผมช่วยง่ายนะครับปวดหลังปวดหายปวดสังเกตให้ยายนะอย่าสู้ผมมืออ่อนไปอ่อนไปตามเวลาเวลาผมดันอย่าสู้ผมอย่างเงี้ยอย่าสู้กันนะอ่อนตามหายใจไว้อย่าสู้กันอ่อนไว้อ่อนไว้นั่งค่อยๆสังเกตหลังจะหายนะก็หลังยายนั่นแหละไม่ใช่หลังผมนะใครว่าเราเป็นคนจนไม่ของลูกเขาฝากไว้เดี๋ยวเขาก็คืนดีแล้วปึ๊บนี่นะนี่ดูหลังจะหายทีนี้โทษครับปึ๊บไอ้ล่ะผมช่วยใครผมช่วยง่ายสังเกตหลังโทษนะปึ๊บถามว่าจริงไหมสังเกตเอาเองนะจ้ะปึ๊บนี่นะปึ๊บก็อย่าสู้กันนะอ่อนตามผมปึ๊บนี่นะถามว่าหลังปึ๊บนี่หลังอึ๊บนี่นะก้มเสียนั่นแน่เห็นไหมถามว่าอึ๊บถามว่าเบาจริงไหมเอ่ยหลังหายจริงไหมเอ่ยโทษครับทีนึงปัญหาจริงไหมไหวไหมยายไหวนะค่อยๆโยกเล่นๆปึ๊บเข้าท่าไหมเนี่ยน่าคลั่งมาโทษครับปึ๊บไหวไหมยายไหวไหมครับจ้ะไหวปึ๊บไหวแล้วจ้าหลังเอวนี่นะเอาล่ะเดินซิทีนี้ก้มเงยดูซิลุกเดินหายปวดไหมโยกซ้ายโยกขวาดูซิยกมือดูซิบิดตัวหายจริงไหมคล่องตัวไหม
ใช้ได้แน่นะหายหมดไหมแน่ใจโปร่งเลยตาสว่างต่างหากใช่นะใช่นะอย่าโมจะหัวเราะจริงไหมดีค่ะดีนะเอาละเป็นบุญยกมือไหว้หน่อยขอบพระคุณพระเจ้ารามคำแหงมหาราชนะเป็นที่สักการะบูชาอย่างยิ่งยวดนะครับขอให้ประกอบสมาชีพชอบได้อย่างดีมีเรี่ยวแรงแข็งขันทำงานต่อไปได้แต่เท่านั้นโอเคครับไปครับครับครับก็เดินไปทางไหนเมื่อกี้เนี่ยตรงอย่างเดียวคุณลุงเราลัดสนามไปเล็งเลยนะครับก็คงจะแบบนี้แหละลุงคุณล่วงเดินไปไหนเล่นกับเพื่อนก็ เจออะไรอ่ะ เจอมนุษย์ก็ช่วยมนุษย์ไปได้นะที่หีบเงินหีบทองกินกับปลาที่จะกินกล้วยกินกล้วยว่าแล้วก็ลุยได้กล้วยทำไมก็ดีนะลงมาแบบว่ามาฟ้องพระเจ้ารามคำแหงเพราะว่าพระเจ้ารามคำแหงเนี่ยโดยนโยบายนะเป็นราชาธิปไตยพ่อปกครองลูกทีนี้พระองค์ก็จะทำยังไงดีอ่ะพระองค์ก็เดินไปไม่ทั่วแผ่นดินนะแผ่นดินก็กว้างใหญ่ไพศาลก็เลยออกกฎมาว่าเอาระฆังไว้หน้าเมืองแล้วกันหน้าบ้านหรืออะไรก็ตามใครเดือดร้อนก็มาสั่นกระดิ่งแล้วก็เดินออกมาพิพากษามาถามมาไถกันก็แก้ปัญหาให้ไม่มีที่ก็ให้ที่ดินไปไม่มีน้ำเอาน้ำไปเอาทหารไปขุดบ่อนะลุงเนี่ยมาฟ้องเลยว่ามนุษย์ที่ใช้ภาษาไทยสเปสปะเนี่ยมามากแล้วมานานแล้วมันน่าจะจุกอกเหมือนขอมดำเด่นนะลุงอยากจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็กระทำเนี่ยอยากแล้วภาษาแบบอินเกรียนกลางๆภาษาทำลายคนอ่ะงั้นอ่ะทำลายคนทำลายชาติอ่ะมันให้มันไม่ขึ้นเหมือนขอมน่ะขอมดำเด่นน่ะไปก็ไปไม่ได้จะกลับก็กลับไม่ได้ไม่รู้จะอยู่ยังไงนั่นแหละเดี๋ยวผมไปเอารถมาลุงอยู่แถวนี้แหละโอเคดีละปิดเบรกให้ด้วยครับเบรกหมายความไงอ๋อปิดมันก็แบ็คกราวด์หลังนี่นะครับโอเคก็ถือว่ามันถึงจุดที่พอแล้ววันนี้นะตอนนี้ก็ดูกันแล้วกันว่าท่านได้รู้ได้เห็นอะไรต่างๆนะสารพัดสารเพนะวันนี้เวลานี้ก็ถือโอกาสขอพระถ้าดูตามดินฟ้าอากาศก็คึ้มฝนพรำเล็กเบาๆเย็นสบายเยอะเกินนะผู้คนไปมาหาสู่เยอะแยะเลยครับโอเคปิด thank you very big ครับผม